เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของไทม์ไลน์ระยะเวลานะคะที่ทางรัฐบาลไทยได้มีการดำเนินการจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากวันที่3มกราคมคือความกังวลใช่ไหมคะเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2562ที่มีข่าวมาจากประเทศจีนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมีคลิปวิดีโอไวรัสเนี่ยส่งต่อกันในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบร้ายแรงนะที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยจนกระทั่งวันที่3มกราคมค่ะถือว่าเป็นวันแรกที่จีนเนี่ยประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการมีผู้ป่วย44คนแล้วก็วันที่11มกราคมมีผู้เสียชีวิตคนแรกจากไวรัสโควิด-19 ที่เมืองอู่ฮั่นส่วนไทยเองเนี่ยพบผู้ติดเชื้อนอกจีนครั้งแรกเป็นชาวอู่ฮั่นในวันที่13มกราคมก่อนที่วันที่23มกราคมเนี่ยจีนเนี่ยนะคะจะเริ่มมีมาตรการการปิดเมืองอู่ฮั่นแต่ว่าจริงๆแล้วคือจากการที่ไปพูดคุยกันกับในส่วนของกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีข่าวมาจากจีนว่ามีเรื่องของโรคระบาดจะต้องมีการระวังคือเราเนี่ยยังไม่มีการตรวจพบในช่วงของเดือนมกราคมต้นเดือนแต่ว่าทีมหมอทีมคุณแพทย์อย่างคุณหมอโรมเนี่ยที่บอกหูสุดยอดเลยนะเขาไปจุดคัดกรองโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่3มกราคมเลยนะเรียกว่าไปก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการซะอีกใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเริ่มมาตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อมีการประกาศในวันที่13มกราคมมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับรัฐบาลไทยก็ได้เริ่มมาตรการคัดกรองนะครับอย่างเต็มรูปแบบและมีการประกาศอย่างชัดเจนอีกทีนะครับในวันที่21มกราคมแต่นั่นหมายความว่ามาตรการนี้มันเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับวิธีการของเขาก็คือตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและวันที่22มกราคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตั้งเป็นวอร์รูมขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะวางมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสจากนั้นนะครับปลายเดือนมกราคมวันที่23นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงกลาโหมให้แพทย์ทหารเข้าไปช่วยเหลืองานของกระทรวงสาธารณสุข27มกราคมกระทรวงสาธารณสุขตั้งวอร์รูมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกระแสข่าวต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินนะครับข่าวลวงก็เยอะนะครับเลยตั้งเป็นวอร์รูมซะเลยนะครับก่อนที่วันที่28มกราคมนายกรัฐมนตรีจะออกแถลงการให้ประชาชนนะครับไว้ใจในการทำงานของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดครับต่อเนื่องกันเลยนะคะวันที่29มกราคมค่ะไทยเองมีการคัดกรองเรื่องของเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากจีนเนี่ยจำนวน799เที่ยวบินนะคะแล้วก็เมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไปพบยาต้านไวรัสนะคะที่อาจจะใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อได้ด้วยแล้วก็4กุมภาพันธ์รัฐบาลตัดสินใจค่ะบอกว่าใช้เครื่องบินพาณิชย์เลยนะในการรับชาวไทยในอู่ฮั่น138คนด้วยกันแล้วก็วันที่5กุมภาพันธ์กระทรวงพาณิชย์ก็ไปขึ้นบัญชีเรื่องของหน้ากากอนามัยให้เป็นสินค้าควบคุมเพราะว่าอะไรราคามันแพงเสียเหลือเกินบางชิ้นเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่อ่ะบาท50หรือ2บาท50เองนะแต่ไปขายกันเนี่ยชิ้นละ10บาทโอ้โหเพราะว่าความต้องการมันเยอะไงแล้วของมันน้อยด้วยเนี่ยนะก็เลยประกาศเป็นสินค้าควบคุมเป็นระยะเวลา1ปีนั่นเองค่ะและส่วนวันที่7กุมภาพันธ์นะครับทำเนียบรัฐบาลก็มีการเปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยรวมไปถึงเจลล้างมือเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้ง่ายขึ้น11มกราคมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการด่วนเลยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าเรือเวสเทอร์ดัมเนี่ยขอเข้ามาจอดแบบพิเศษในประเทศไทยนะครับขอเข้ามาจอดแบบฉุกเฉินเลยนะครับก็เลยห้ามเลยนะครับเพราะว่าหวั่นเกรงการแพร่ระบาดของเชื้อ14กุมภาพันธ์นะครับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประชุมกับตัวแทนของธนาคารพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปเยอะแล้วนะครับวันที่17กุมภาพันธ์กระทรวงสาธารณสุขขยายการเฝ้าระวังนะครับผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์วันที่18กุมภาพันธ์นะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาเป็นชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถรู้ผลใน15นาทีและวันที่19กุมภาพันธ์รัฐบาลไทยนะครับก็ได้ส่งคนไทย137คนที่มาจากอู่ฮั่นนะครับคือตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยกลับภูมิลำเนาก็คือวันนี้นี่เองนะครับเป็นวันที่เรียกว่าหลายคนก็ยิ้มแย้มได้นะครับหลังจากที่ผู้คนเหล่านั้นนะครับทั้ง137คนเนี่ยครบกำหนดการเฝ้าสังเกตอาการ14วันที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับโดยทั้งหมดนะครับพิสูจน์ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแรกๆที่สามารถดำเนินการคัดกรองจนพบผู้ติดเชื้อเป็นประเทศแรกนอกประเทศจีนทำให้สามารถจำกัดการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าเป็นตัวยืนยันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะทำให้ดูว่ามีการติดเชื้อรายแรกนะครับแต่ว่านั่นก็คือสะท้อนถึงมาตรฐานการแพทย์ของไทยที่สามารถสื่อและก็ควบคุมได้นั่นเองครับ